และนั่นเจ้าสาวสินะเธอเป็นใครกันสวยมากๆเลยจ้าคุณน้องเชอปรางจริงหรอคะขอบคุณค่ะคุณพี่หนูตกลงเลือกชุดนี้แหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ๊กเขาดูสวยหรือเปล่าก็สวยครับเป็นอะไรหรือเปล่าโอ๊กทำไมทำเสียงเครียดแบบนั้นล่ะไม่ชอบชุดนี้หรอเปลี่ยนได้นะเปล่าหรอกชอบสิชอบชุดสวยมากๆเลยแหมชมแต่ชุดทำไมไม่ชมเขาบ้างเนี่ยเขาจะงอนแล้วนะเชอปรางผมขอโทษนะอะไรกันเชอแกล้งงอนเฉยๆหรอกนะไม่ต้องขอโทษอะไรจริงจังขนาดนั้นหรอกเชอล้อเล่นนะคะโอ้นะโอ้เชอผมมีอะไรสำคัญอยากจะคุยกับเชอหน่อยว่ายังไงคะโอ๊กมีอะไรจะบอกเชอหรอเก็บไว้บอกหลังแต่งงานก็ได้นะ คือผมว่าเรื่องแต่งงานเราหยุดไว้ก่อนเถอะ อะไรนะคะผมรู้สึกไม่พร้อมที่จะแต่งงานตอนนี้น่ะผมขอโทษนะแต่ว่าเราจะแต่งงานกันเดือนหน้านี้แล้วนะโอ๊กทำไมมาบอกเชอเอาป่านี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นหรอโอ๊กผมขอโทษนะเชอคือผมรู้สึกไม่พร้อมจริงๆที่จะแต่งงานตอนนี้เราหยุดไว้ก่อนได้ไหมแล้วเรายังเหมือนเดิมกันอยู่ไหมโอ๊กโอ๊กมีคนอื่นหรอบอกเชอมาเถอะเปล่านะเปล่านะเชอคือตอนนี้ผมรู้สึกสับสนในความรู้สึกตัวเองเหลือเกินขอเวลาให้ผมได้คิดทบทวนตัวเองสักพักเถอะนะผมขอโทษนะเชอโอ๊กโอ๊กหยุดก่อนโอ๊ก สงสัยช่วงนี้โอ๊กจะเครียดเรื่องงานเลยทำให้รู้สึกสับสนไม่อยากแต่งงานขึ้นมาขนมร้านโปรดของโอ๊กนี่น่าจะช่วยให้โอ๊กหายเครียดเนาะและทำให้เรากลับมาแต่งงานกันเหมือนเดิมได้สินะ ใช่ๆต้องมองโลกในแง่ดีเข้าไว้สิยายเชอปรางหิวจังเลยค่ะโอ๊กโอ๊กพาเขาไปกินข้าวหน่อยสิเขาหิวมากเลยได้ครับเราไปร้านไหนกันดีล่ะโอ๊กอยากกินร้านไหนล่ะคะร้านไหนก็ได้ครับที่คุณอยากทานผมทานได้หมดแหละผมตามใจคุณอยู่แล้วล่ะคนสวยของผมโอ๊กโอ๊กนี่น่ารักที่สุดเลยค่ะงั้นเราไปร้านนี้กันเถอะนี่เราไม่ได้ตาฝาดไม่ได้ฝันไปใช่ไหมโอ๊กมีผู้หญิงคนอื่นอย่างนั้นหรอทำไมเธอถึงโกหกเราล่ะโอ๊กเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้สินะที่ทำให้งานแต่งงานของเราต้องล่มความรักกว่า5ปีของเราไม่มีความหมายเลยอย่างนั้นเหรอโอ๊กด้วยความเศร้าโศกเสียใจของเชอปรางทำให้เธอขาดสติจนโดนรถชนเสียชีวิตฮัลโหลครับอะไรนะครับเชอปรางถูกรถชนอย่างนั้นเหรอครับครับขอบคุณครับที่แจ้งข่าวโธ่เป็นความผิดของเราแท้ๆเป็นเพราะเราที่ทำให้เชอต้องตายเชอผมขอโทษนะผมขอโทษจริงๆผมมันเลวผมมันชั่วผมทำให้ผู้หญิงที่รักผมต้องเสียใจผมอยากจะไถ่โทษเหลือเกินผมจะยอมทำทุกอย่างเพื่อไถ่โทษครั้งนี้
เชอปรางผมขอโทษนี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนกันโบสถ์อย่างนั้นเหรอมาทางนี้สิพ่อหนุ่มที่นี่ที่ไหนกันครับผมไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงและคุณจะพาผมไปไหนพวกเราอยู่ในงานแต่งงานงานแต่งงานของใครครับงานแต่งงานของเธอยังไงเล่านี่คืองานแต่งงานของเราอย่างนั้นเหรอและนั่นเจ้าสาวสินะเธอเป็นใครกันนั่นเชอเหรอเชอปรางเชอปรางเชอใช่ไหมสวัสดีเจ้าบ่าวของฉันนี่เชอยังไม่ตายใช่ไหมทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจผิดไปเองมันเป็นความฝันใช่ไหมเชอตายไปแล้วโอ๊กเป็นเพราะโอ๊กทำให้เชอต้องตายผมขอโทษนะเชอผมมันไม่ดีเองที่นอกใจเธอผมขอโทษนะผมยอมทำอะไรก็ได้เพื่อเป็นการไถ่โทษผมขอโทษนะผมขอโทษเชอยกโทษให้ผมได้ไหมเชอจะยกโทษให้ก็ได้แต่โอ๊กจะต้องแต่งงานกับเชอนะได้สิได้เพื่อให้เชอยกโทษให้ผมยอมทำทุกอย่างเลยคุณพ่อครับช่วยจัดพิธีแต่งงานให้กับพวกเราเถอะครับได้สิพ่อหนุ่มคุณเชอปรางคุณยินดีที่จะรับคุณโอ๊กเป็นสามีของคุณและครองรักกันตราบชั่วนิรันดร์หรือไม่รับค่ะคุณโอ๊กคุณยินดีที่จะรับเชอปรางเป็นภรรยาของคุณและครองรักกันตราบชั่วนิจนิรันดร์ในโลกหลังความตายกับเธอหรือไม่คุณยินดีจะรับหรือไม่คุณพ่อครับแล้วผมจะอยู่ครองรักกับเธอในโลกหลังความตายได้ยังไงล่ะในเมื่อเธอเป็นผีส่วนผมเป็นคนเราอยู่ต่างชาติต่างพบกันนะครับยังไงก็คงไม่มีทางจะอยู่ครองรักกันได้หรอก เรื่องนั้นไม่ยากหรอกโอ๊กเชื่อมีวิธี อย่านะเชื่อนั่นคุณจะทำอะไรน่ะเชื่ออย่านะอย่าทำผมเลยได้โปรดเถอะผู้ชายเจ้าชู้หลายใจอย่างเธอน่ะสมควรจะโดนแบบนี้แล้วล่ะโอ้ช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยผมกำลังจะถูกฆ่าช่วยผมด้วยครับเปล่าประโยชน์นะโอ้ทุกคนที่อยู่ที่นี่มีแต่พูดผีวิญญาณเท่านั้นแหละไม่นะไม่ได้โปรดเถอะอย่าไม่ขอประกาศให้ทั้งสองเป็นสามีภรรยาที่จะอยู่ครองรักกันจนตราบนิจนิรันดร์ในโลกหลังความตายตลอดไปลืมกดติดตามช่องเรียบบี้บาร์บี้กันด้วยนะ